ุณผู้ชมครับหลังจากที่ช่วงเช้านะครับเมืองทองทีวีได้ให้คุณผู้ชมได้ชมภาพบรรยากาศคอร์สพิเศษของนักเตะกิเลนพยอง6รายในการเทรนฟิตเนสช่วงเช้ามาแล้วนะครับช่วงเย็นนะฮะสโมสรกิเลนพยองทั้งทีมนะครับก็มาฝึกซ้อมกันที่สนามฝึกซ้อมมาวินสเตเดียมนะครับเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนโปรแกรมฟุตบอลไทยลีกกลางสัปดาห์นี้นะฮะอีกไม่กี่วันเลยนะครับเนี่ย5กันยายนนะครับจะเปิด SCG สเตเดียมต้อนรับการมาเยือนของทีมฉลามชนชลบุรี FC นะฮะแข่งขันกันช่วงเวลา 20:00 น.อ่ะประชาสัมพันธ์แฟนคลับกิเลนพยองของเรากันก่อนสักนิดนึงนะครับคุณสามารถซื้อตั๋วได้แล้วนะครับมีอยู่3ช่องทางด้วยกันนะครับช่องทางแรกนะครับเข้าไปที่เว็บไซต์ ticketme.co นะครับก็สามารถจองตั๋วได้เลยช่องทางที่2นะครับถ้าเกิดคุณอยู่ในย่านเมืองทองธานีก็มาซื้อได้ที่บูธของ ticketme ที่ร้านขายของที่ระลึกของสโมสรกิเลนพยองฝั่งดับเบิลจูนั่นเองนะครับและก็ช่องทางที่3นะครับก็สามารถมาหาซื้อได้ที่หน้าสนามเลยนะครับในวันแข่งขันจริงๆวันพุธนี้นะฮะบูธของ ticketme office เนี่ยจะเปิดช่วงเวลา 12:00 น.เป็นต้นไปนะครับและอย่างที่บอกไปพิเศษสุดๆเลยล่ะครับคุณผู้ชม 3,000 ใบแรกนะครับคนที่ซื้อตั๋วไปมีสิทธิ์พิเศษเลยนะฮะมีสิทธิ์ที่จะซื้อตั๋วฟุตบอลคู่บิ๊กแมตช์ที่สโมสรกิเลนพยองของเราจะเปิด SCG Stadium พบกับบุรีรัมย์อยู่ในแต่ในอีก2สัปดาห์หน้านะฮะจบเกมการแข่งขันคู่ระหว่างกิเลนพยองกับฉลามชนเนี่ยคุณก็สามารถเอาหางตั๋วที่คุณซื้อ 3,000 ใบแรกเนี่ยมาใช้สิทธิ์ซื้อตั๋วเกมที่เราจะพบกับบุรีรัมย์ได้เลยนะครับเพราะแอดก็เชื่อว่าเกมที่เราจะเปิดบ้านพบกับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดตั๋วน่าจะหายากนะครับเพราะฉะนั้นแล้วมาดูชลบุรีจบชลบุรีปุ๊บใช้สิทธิ์ที่ซื้อตั๋วชลบุรีเนี่ยซื้อบุรีรัมย์ต่อเลยนะฮะอ่ะก็ต้องบอกว่าการกลับมาเตะในอีก8เกมหลังจากนี้นะครับกุนซือราดวานเคอร์ซิสก็โชคดีครับมีนักเตะกิเลนพยองให้เลือกใช้งานเพิ่มมากขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นอดิศักดิ์ไกรสอนก็น่าจะพร้อมแล้วล่ะครับสำหรับเกมไทยลีกก็ไม่รู้เหมือนกันว่ากุนซือเคอร์ซิสจะจับเจ้าตัวออกสตาร์ทเป็น11ผู้เล่นตัวจริงในเกมที่จะพบกับชลบุรีเลยหรือไม่นะฮะนอกจากนั้นนะครับก็ได้พีเฟิร์สนุกูลกิจคุดใหญ่กลับเข้าสู่ทีมซันดี้วงเดอรีหายจากการบาดเจ็บแล้วล่ะครับจะมีก็แค่พี่ไม้วัฒนาพลายนุ่มเท่านั้นนะครับที่โดนใบแดงในเกมที่พบกับสุพรรณบุรี FC นะฮะเจ้าตัวก็จะติดโทษแบนในเกมที่พบกับฉลามชนชลบุรี FC 1เกมนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าพี่ไม้เองก็เพิ่งจะผ่าตัดตาปลามาช่วงนี้ก็อยู่ในช่วงของการฟื้นฟูสภาพร่างกายหลังจากการผ่าตัดนะฮะแต่จริงๆแล้วก็เป็นการผ่าตัดเล็กนิดเดียวล่ะครับคุณผู้ชมก็ติดทดแบนพอดีก็ถือว่าเป็นการเพิ่มความฟิตไปในตัวนะฮะเพราะว่าอย่างที่รู้ว่าสโมสรกิเลนพยองตั้งแต่เพิ่มเติมโค้ชฟิตเนสเข้ามาเนี่ยมีโปรแกรมฟิตเนสเพิ่มเติมเข้ามาหนักเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมในทุกๆวันเลยนะครับนักเตะกิเลนพยองจะได้ประโยชน์แล้วครับต่อให้ซ้อมหนักแค่ไหนนะฮะแต่ถ้าเกิดพักผ่อนให้เต็มที่นะครับแล้วก็รักษาตัวเองดีๆนะครับสิ่งที่ได้ประโยชน์ไปเต็มๆก็คือสภาพร่างกายของนักเตะกิเลนพยองนั่นเองนะครับอย่างที่เราเคยฟังบทสัมภาษณ์ของชนาธิปสงกรานต์ธีรศิลป์แดงดาธีรธรบุญมาทันนะครับที่ญี่ปุ่นเนี่ยซ้อมเช้าซ้อมเย็นทุกวันเลยล่ะครับและภาพบรรยากาศการฝึกซ้อมตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับแอดก็คงจะให้ดูแค่บางส่วนเท่านั้นนะครับการขึ้นแท็กตรงแท็กติกอะไรเนี่ยคงไม่ได้ถ่ายมาฝากแฟนคลับกิเลนพยองนะฮะก็อธิบายให้เข้าใจกันก่อนเดี๋ยวเขาจะมีคอมเมนต์ใน YouTube นะครับว่าทำไมนักเตะกิเลนพยองซ้อมเหยาะแยะซ้อมเบาจังเลยไม่จริงจังจังเลยนะครับอันนี้เป็นในส่วนของฟิตเนสนะครับคุณผู้ชมที่เราถ่ายได้แต่ในส่วนของที่หนักเข้มเรื่องของแท็กตรงแท็กติกเนี่ยเราคงให้ชมไม่ได้ล่ะครับคุณผู้ชมเพราะว่าปัจจุบันนี้สื่อโซเชียลค่อนข้างที่จะไปง่ายดูกันง่ายทั่วถึงกันง่ายบางทีสตาฟโค้ชทีมอื่นๆก็มาสกาวติ้งจากช่องเมืองทองทีวีของเราก็ได้ด้วยนั่นเองนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วแอดจะระมัดระวังเพิ่มมากขึ้นนะครับเพราะเราจะกลับเข้าสู่โปรแกรมไทยลีกที่เข้มๆ3วันเตะที3วันเตะทีหลังจากนี้เป็นต้นไปนะครับเราก็เลยจะเอามาให้ชมได้แค่เพียงภาพบรรยากาศการฝึกซ้อมที่เป็นในเรื่องของฟิตเนสเท่านั้นล่ะครับคุณผู้ชมเดี๋ยววันพรุ่งนี้นะครับมาตามติดความพร้อมของคุณพลกิเลนพยองของเราก่อนที่จะเปิด SCG สเตเดียมต้อนรับการมาเยือนของฉลามชนชลบุรี FC นะฮะแข่งขันกันช่วงเวลา 20:00 น.ตรงนะครับมาให้กำลังใจคุณพลกิเลนพยองของเรากันเยอะๆนะครับตอนนี้เรามีแต้มตามหลังการท่าเรือเป็นแค่3คะแนนเท่านั้นนะครับ3คะแนนสำคัญมากๆเลยนะฮะที่จะทำให้เราขยับเข้าใกล้ทีมอันดับ3ในเกม2เกม3เกมหลังจากนี้นั่นเองครับคุณผู้ชม